คนดังทั้งตูนอาทิตย์วราอันนันดาโต้งทูพีกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่เจเจต้าเหนิงปูพงศิษฐ์ที่ฉีกยิ้มไม่ได้เป็นเพียงภาพถ่ายพอร์ตเทรตธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นภาพที่หนุ่มโดมปกรณ์ลำตั้งใจถ่ายเพื่อนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ Picture Perfect Photography Exhibition ซึ่งเป็นโปรเจกต์การกุศลเปิดประมูลนำรายได้ทั้งหมดมามอบให้ผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งหนุ่มโดมเผยว่าแม้คนดังหลายคนจะมีเวลาเพียงแค่ไม่นานแต่ก็ยินดีร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้ทำให้ตนทุ่มเทให้กับการจัดแสงและกดชัตเตอร์ภาพทุกภาพอย่างมีความหมายการใส่ใจของการทำรูปเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ต้นมันเริ่มต้องจากการถ่ายการถ่ายเนี่ยมันก็ต้องเน้นทุกขั้นตอนการล้างการโปรเซสการเอามาทำดิจิทัลการสแกนออกมาจนกว่าจะมาเป็นรูปที่ออกมาประมูลเนี่ยเราใช้รายละเอียดตรงนี้หมดแม้แต่กระดาษตัวกระดาษตอนนี้ครับเราใช้กระดาษเกรดเดียวกับที่เขาเรียกว่ามิวเซียมเกรดคือเกรดพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ตามพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลกเลยเก็บได้มากกว่า200ปีนะหลายๆครั้งเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะเพราะว่าด้วยภาวะแสงด้วยภาวะเวลาที่บีบบางคนเนี่ยครับเรามีเวลาถ่าย15นาทีครับเราต้องไปเซตอุปกรณ์กันก่อนเราต้องไปเตรียมทุกอย่างไปจัดแสงกันก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเพราะเรารู้ว่า15นาทีนั้นเนี่ยเราพลาดไม่ได้ภาพถ่ายนิทรรศการ Picture Perfect Photography Exhibition จัดแสดงให้ชมณลานกิจกรรมชั้น M The M Quartier จนถึงวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ